าเราว่างพร้อมกันตรงกันจริงๆเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบเขาอยากไปทะเลที่ไทยที่สวยๆอะไรเงี้ยถ้าเราว่างแล้วก็อาจจะแบบพาไปก็ไปด้วยกันนั่นแหละถ้าว่างอะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาแบบได้มีงานแล้วแบบมีคนตอบรับที่ดีนะเราก็แบบสนับสนุนกันเต็มที่แล้วจะคอยดูแลให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมนี่คือคนที่ต้องตัดสินใจนะในวันที่แบบว่าเขายังรับฟังตัวเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูให้หรือแบบสินค้าไหนมันแบบทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เมื่อวานเนี่ยเลิกจากงานไปเนี่ยเราไปทำงานไลฟ์กันต่อด้วยไปขายสินค้ากันต่อนะครับผมก็ถึงเกือบเที่ยงคืนเลยเมื่อวานก็ได้คุยก็ถามว่าเป็นไงบ้างมีความสุขไหมนะฮะเขาก็จะตอบตลอดแบบมีความสุขมากวันนี้กับงานนะก็ดีใจมากที่แบบได้มาเจอเพื่อนๆเยอะแยะมากมายตัวผมก็ดีใจเพื่อนๆก็ดีใจแล้วผมก็แบบดีใจกว่าเพื่อนๆหลายเท่าเลยที่แบบได้เห็นภาพเมื่อวานเนี่ยเห็นไปเล่าในโซเชียลไปเมื่อวานทุกคนมันกลายเป็นแชร์รูปแชร์ภาพของเราหมดเลยก็ถ้าใครรำคาญก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็คือแบบก็น่ารักดีนะฮะเหมือนแบบตัวผมเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจและดีใจที่สุดนะเพราะว่าเราได้เห็นแบบสิ่งที่เราแบบคิดไว้แล้วแล้วแบบมันเป็นแบบประสบความสำเร็จแล้วมีเพื่อนๆที่แบบว่าคอยแบบซัพพอร์ตเขาอีกมากมายเรารู้สึกดีใจแทนเขามากๆเหมือนวันนี้คนมาเยอะเนี่ยไม่ได้มาดูผมนะเขาคิดว่าการบินน่าจะมาครับผมตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงและกังวลแต่พอได้เห็นภาพเมื่อวานว่าเขาปรับตัวได้เราความกังวลความเป็นห่วงมันลดลงไหมตั้งแต่มันเดินตั้งแต่ตัวผมอะเดินขึ้นเวทีแล้วก็คือจะร่วงเองไม่เพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเหมือนเขาเป็นคนขี้หนาวมากเขาเลยรู้สึกแล้วก็เมื่อวานอะที่แปลกใจคือแบบโอ้เราเพิ่งได้เห็นแบบคนที่ไม่มีเหงื่อจริงๆนะที่แบบไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะแต่คือเรากับทีมงานนี่คือแบบเหงื่อแตกโชกเปียกทั้งตัวเลยเพราะมันแดดร้อนอยู่เขาตื่นเต้นเพราะแดดร้อนเนี่ยพี่เมื่อวานบ่ายสามกลางแจ้งเลยก็แบบเป็นอะไรที่แบบร้อนแต่ว่าแบบเพื่อนๆที่ไปร้อนกว่าเราเยอะเขาไปนั่งรอก่อนเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยครับจริงๆเขามีมาปรึกษาไหมว่าจะต้องทำตัวยังไงในเมื่อเจอคนเยอะๆแล้วการปรับตัวคือเขาแบบไม่ต้องปรึกษาเลยคือต้องบอกว่าแบบตัวเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็ตัวผมเนี่ยจะเป็นคือถึงจะไม่ปรึกษาแต่เราก็ต้องแบบบอกเขานะแบบหลายอย่างว่าแบบเป็นยังไงแบบบอกว่าแบบขอให้แบบยิ้มแย้มไว้ตลอดนะแบบน่ารักกับทุกคนเขาก็จะแบบรักเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนที่นายพูดเรื่องนี้กังวลเรื่องอะไรก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานแรกของเขาด้วยอะไรเงี้ยเป็นงานเมื่อวานนี่คือเป็นงานหลักเขานะผมเป็นตัวไปแบบเป็นตัวเสริมไปฮะก็ดีใจมากๆที่แบบได้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ตื่นเต้นกว่าเขานะดูแบบมือไม้ไม่ถือมือจะพูดอะไรตื่นเต้นฮะก็เป็นงานจริงๆว่าออกงานครั้งแรกกับผู้หญิงเลยนะที่แบบว่าแบบคุยกันจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าแบบน่ารักดีครับผมยังไม่ได้ออกงานกับแฟนใช่ไหมใช้คำนี้ไม่ได้ฮะโอ้โหรอก่อนเดี๋ยวใช้ได้รีบบอกเลยแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเราพาเขาไปกินไก่ไหมเมื่อวานน่าจะกินหลายอย่างเลยเมื่อวานคือเราไปทำงานไลฟ์กันต่อคือทางบ้านผมก็จะซื้อของมาให้แบบกินตลอดเยอะๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกินเยอะแบบด้วยมากๆเลยคือหนึ่งอาทิตย์ที่อยู่มาเนี่ยคือผมน้ำหนักแบบดีขึ้นเยอะมากลองดูแก้มกับหน้าผมดิว่าแบบงานก่อนๆเนี่ยมันตอบแบบวาบเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องเริ่มเพราะผมชอบกินของเหลือของคนอื่นไงให้เรากินอ๋อเก็บเป็นหน้าที่เก็บคือผมนะวันนึงผมขึ้นโดดแบบ 3-4 กิโลเลยพี่ใช่ครับผมเพราะเราทำทุกปรับเลยทำให้เรากินอะไรก็อร่อยเราเป็นคนเห็นของกินแบบว่ามันเหลือไม่ได้ก็จะเป็นคนแบบเก็บกินอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรก็มีแค่ว่าคิดว่าถ้าเราว่างพร้อมกันตรงกันจริงๆเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบเขาอยากไปทะเลที่ไทยที่สวยๆอะไรเงี้ยถ้าเราว่างแล้วก็อาจจะแบบพาไปก็ไปด้วยกันนั่นแหละถ้าว่างอะครับผมใช่ต้องเป็นทางใต้เลยที่จะลงไปถ้าไปทั้งทีก็คงพาไปแบบดีๆอะไรเงี้ยเอาเรือเอาเจ็ตสกีเราไปเล่นทะเลด้วยคงสนุกดีอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเขามาเราเหมือนที่เขาได้ไปยาวๆครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเขาแบบได้มีงานแล้วแบบมีคนตอบรับที่ดีนะเราก็แบบสนับสนุนกันเต็มที่แล้วจะคอยดูแลให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจด้วยที่แบบเขาได้มีงานที่นี่แล้วก็ถือว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันเกินคาดหวังมากๆแล้วก็มีคนตอบรับเขาดีมากๆผมก็ดีใจมากๆที่แบบจริงๆอย่างพองานมันเข้ามาด้วยจริงๆพอมางานมันเข้ามานะมีส่วนร่วมในการดูเขาเลือกเขามีต้องบอกเลยว่าผมคือไม่ได้เรียกมีส่วนร่วมผมนี่คือคนที่ต้องตัดสินใจนะในวันที่แบบว่าเขายังรับฟังตัวเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะทำแบบว่าต้องเป็นคนแบบว่าสำหรับผมต้องเรียกว่าแบบยังมีกรอบนะที่ว่าเราต้องทำให้แบบดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยแท้ๆอาจจะยังแบบไม่รู้ไม่ทราบอะไรหลายอย่างหรือแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้แบบดีจริงไหมคนนี้ไม่ดีคนนี้แบบดังจริงไหมหรือไม่ดังหรือแบบว่ามีผลงานที่ดีจริงไหมเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูให้หรือแบบสินค้าไหนมันแบบทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วตอนนี้มีเยอะมั้ยเยอะๆของเขาเยอะมากๆครับผมใช่แล้วของเราอ่ะของเราไม่มีแล้วเราเป็นตัวประกอบครับผมใช่ตัวประกอบอะไรนะฮะเขาไปจ้างเขานู่นใช่ไปจ้างนู่นหมดแล้วไม่จ้างเราแล้วตอนนี้คือเราเปลี่ยนเป็นผู้จัดการ
จัดการไปแล้วไม่ผู้จัดการคือพี่ปูครับผมคือคนที่ดูแลผมนั่นแหละเพราะว่าถ้าให้ผมมาดูแลแบบแนวแบบว่าผู้จัดการแบบมีงั้นผมไม่ได้สะดวกอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วก็ไม่เป็นถ้าเป็นได้ก็ดีคือเป็นคนขอคุมในช่วงแรกหัวใจด้วยแล้วก็ในช่วงแรกที่แบบว่าเขาจะต้องทำงานยังไงแล้วแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยแบบว่าทำให้แบบทุกคนได้เห็นมุมที่น่ารักที่สุดก็จะพยายามเสนอแนวนี้ให้ได้แบบเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมที่ได้ขออนุญาตถามเพราะที่มันมีคนแชร์ผิดแล้วแบบมีคนอันนี้ผมก็ไม่รู้จะโทษใครนะแต่ว่ามันก็บางสิ่งบางอย่างมันเป็นความอะไรนะที่เราจะต้องรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างเขาก็มีคนแบบผู้จัดการพี่ปูอยู่แล้วคือผู้จัดการผมนะแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าอยากตั้งใจทำให้เขาแล้วก็ทำกรอบให้เขาดูน่ารักที่สุดในวันนึงที่พอเขาอยู่ในไทยจนเขาเริ่มแบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันจะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเข้าใจเองนั่นแหละพอเขาเข้าใจปุ๊บเขาแข็งแกร่งแข็งแรงปุ๊บเราก็จะแบบเป็นอิสระสำหรับทุกคนอยู่แล้วมีเยอะแล้วผมเชื่อว่าจะมีเข้ามาเยอะมากกว่านี้เลยก็เลยเป็นเรื่องนึงที่แบบผมไม่ได้ห่วงนะผมไม่ได้ห่วงแต่ผมรู้สึกว่าผมตอนหลังเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยทราบเรื่องที่ว่าแบบเขาเป็นคนน่ารักอะนะแล้วเวลาเจอใครก็แบบที่งานอะก็กอดได้ก็อะไรผมรู้สึกว่าอาจจะของเนี่ยผมไม่ได้ห่วงจริงนะคือว่าขออนุญาตแบบไม่ให้ใครกอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผมรู้สึกว่าไอ้การที่ว่า1ถ้าผ่านไปสักพักนึงแล้ววันนึงที่เขาแบบว่าดูแลตัวเองได้จริงๆปุ๊บอะและเข้าใจว่าแบบว่าเอ้ยจะไม่มีใครเอารูปเอาอะไรไปสร้างผลประโยชน์ได้เนี่ยก็คือผมจะแบบปล่อยตามสบายเลยเพราะว่าวันนั้นเขาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีแบบหลายคนที่แบบไม่ได้สนิทแล้วแบบประชิดตัวจนแบบกอดหอมจนแล้วเอารูปไปใช้ว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดรู้จักตลอดก็เลยอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจอย่างหนึ่งเราต้องมีอธิบายยังครับผมเรื่องแบบนี้บางทีเราจะไม่ได้อธิบายแบบโดยตรงแบบว่าโปเชะไปอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆให้เขาได้แบบได้ลองให้มันมีผลอะไรที่กลับมาก่อนเราถึงจะแบบค่อยอธิบายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องที่มันไม่ได้น่ากลัวมากนะมันเป็นเรื่องที่ต้องเจออยู่แล้วก็เหมือนว่าทำไมนักคนอื่นแบบ TikToker เกาหลีคนอื่นที่ตอนนี้มาไทยกันเยอะมากนะแล้วทุกคนอยากมาอยู่กับคอมมานิของบริษัทของผมแต่คือผมไม่โหเยอะมากเดือนหน้านี่รวมเนี่ยรวมเกาหลีกับฝรั่งเนี่ยรวมเป็น100คนนะครับที่จะมาเราจะเปิดเป็นโมเดลลิ่งหรือว่าไม่ครับผมคือผมบอกเลยว่ามีเค้าเป็นทะเลาะกันเลยนะผมจะให้ว่าแบบทุกคนคืออิสระจริงผมให้ทุกคนเป็นอิสระมากเพราะว่าผมแต่ว่าถ้าการมีอาจจะยังแบบในเรื่องการดูแลต้องผ่านทางผมก่อนอะไรเงี้ยมันสนิทกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็กันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยเพราะจะมีคนมาแบบตีเรื่องราคาจะมีคนมาทำเป็นสนิทจะมีคนอะไรเงี้ยอีกมากมายซึ่งที่เขาต้องเจอเราก็เลยจะขอแบบดูแลเขาระยะหนึ่งในงานที่มันสำคัญก่อนแล้วถ้าวันนึงที่เขาแบบเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บก็คืออิสระเหมือนกันทุกคนเลยครับแต่ว่าณวันนี้เขายังไม่มีความกังวลเรื่องดราม่าที่คนวิจารณ์หรือคนที่ไม่หรอกเราหลายคนอาจเพิ่งเข้ามาในช่วงหลังจริงเราผ่านช่วงเครียดช่วงดราม่ากันมาเยอะมากช่วงที่แบบว่าโดนถล่มกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆครับผมพี่ย้อนกลับมาเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวติ๊กต็อกเกอร์จากเกาหลีจะมาจากฝรั่งมาเขามาทำอะไรกับเราหรือว่าเราต้องคือมาเยอะมากจริงเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละแล้วก็เดือนนี้ก็มีเมื่อวานก็เริ่มมีบินลงมากันแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็คือหลายคนนะถ้าเป็นโซนฝรั่งอะไรพวกนี้เขาอยากมาขอบคุณผมจริงๆด้วยแล้วก็ถ้าแบบได้ร่วมงานกันก็คงเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าผมจะบอกว่าแบบการทำงานการร่วมงานมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากในการแบบว่าขอเอกสารอะไรต่างๆนะแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามาแล้วก็มาทำคลิปขอบคุณคนกันคนไทยที่แบบว่าน่ารักมากๆที่ไปซัพพอร์ตคนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางโรมาเนียทางเมกาทางอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้คือหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ติดตามเลยไม่รู้แต่จริงๆตอนนี้มันกว้างมากๆคือตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันน่ารักมากๆก็ทุกคนเขาอยากมาขอบคุณคนไทยนั่นแหละที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยอะไรเขาครับแต่พอทุกคนอยากจะมาคอลแลบกับเรามีวิธีเลือกสแกนยังไงบ้างมีครับตัวผมก็จะมีวิธีเลือกของผมเองอะไรเงี้ยมีวิธีที่แบบว่าดูความเหมาะสมมีวิธีว่าดูใครว่าแบบว่าสามารถไปต่อได้ไหมมีใครที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากร่วมกันใครจริงใจใครอะไรเงี้ยเราก็จะมีความการตัดสินใจของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเหนื่อยไหมเป็นผู้ผลักดันเหนื่อยผู้สร้างแล้วนะตอนนี้ผ่านช่วงเหนื่อยสุดๆมาแล้วสำหรับผมมันมีช่วงที่แบบเหนื่อยจนไม่รู้จะอธิบายมันแล้วมันก็ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้มันก็คือทุกอย่างมันผ่อนคลายมากขึ้นแบบมากขึ้นเป็น100เท่าเลยก็มีความสุขมากๆใช่แล้วก็ได้เห็นความสำเร็จของหลายๆคนที่พวกเขาเก่งกันเยอะของครับพวกเขาเก่งกันมากๆอยู่แล้วแล้วเราก็ได้แบบว่าไปรู้จักพวกเขามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับไม่พี่ถามในชีวิตส่วนตัวถ้าไม่ออกงานเนี่ยเราพากำมินไปไหนหรือว่าต้องเจอกันหรือว่าเจอกันทุกวันไหมหรือว่ายังไงตอนนี้คือเราเจอกันเกือบทุกวันเพราะว่างานคือแบบว่าเวลาเราเลิกงานเนี่ยเราก็อยากให้เขาพักผ่อนเหมือนวันนี้หลายคนเนี่ยคงนึกว่าเขาจะมาด้วยก็เลยมากันเยอะต้องขอโทษจริงๆผมไม่ได้ให้มานะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมอยากให้เขาได้ไลฟ์ขอบคุณเพราะจริงๆชีวิตเขาคือเป็นการมีการทำงานคือการไลฟ์แล้วคือเราไม่อยากให้ทิ้ง
การไลฟ์ที่โดยที่ไม่มีสินค้าการไลฟ์ที่แบบโดยที่ไม่สนุกสนานทิ้งสิ่งนั้นไปเพราะว่าเขายังต้องทำสิ่งเดิมๆขอบคุณผู้คนที่คอยเป็นฐานให้เขาในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเรายังไม่อยากให้แบบทิ้ง 100% อะไรเงี้ยผมตัวเขาก็อยากทำเองด้วยใช่ครับบอกว่าพี่ปู่พาไปทำมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมของกามินนี่คือเรียบร้อยแล้วก็แบบโหกว่าจะผ่านอ่ะจริงๆอ่ะผมกะให้แบบเขาได้มีโอกาสมาตั้งแต่ตอนนั้นเราทำงานแต่ว่าผมบอกว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่ชัวร์ 100% เราไม่ให้ทำเด็ดขาดเพราะเราไม่ชอบปัญหาที่ตามมาทีหลังแล้วเราไม่อยากให้คุณดูไม่ดีหรือเหมือนใครหลายคนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เตรียมดูกันได้เลยก็คือว่าพอมาถึงปุ๊บเอกสารอะไรยังไม่พร้อมแต่ดันแบบรับงานแล้วเป็นรับหรือว่าไปเจอใครที่บอกไม่เป็นไรก็คือเราอยากให้แบบฝากดูแลกันเรื่องนี้สำหรับทุกคนนะเพราะว่าอยากให้แบบจริงใจกันอย่าแบบอย่าหวังผลประโยชน์เยอะเกินอย่าแบบว่าฉวยโอกาสอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็คือทุกอย่างเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่จะรับงานใช่ต้องเรียบร้อยก่อนทุกอย่างนะครับผมถึงจะแบบว่าทำงานได้ใช่ฮะอย่างเมื่อคืนเราก็มีการพูดขอแฟนคลับไม่ให้ผู้หญิงผมอะเป็นเข้าใจไหมเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่คนมากกว่าว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตัวผมอะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าจงโจรเข้าบ้านมายันห้องนอนก็ไม่เคยสนใจอะไรนะบ้ากันตรงหน้าผมเป็นคนที่รู้สึกแบบชีวิตมันอะไรหลายๆอย่างนะเราเลยไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าตอนนี้มันดันแบบว่ามีหลายคนเข้ามาเอ้ยมีทีมงานมากขึ้นที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นมีตัวคุณกามินที่มาอยู่เรารู้สึกว่าถ้าคุณรักกันจริงหรืออะไรจริงอ่ะต้องให้ความส่วนตัวเพราะว่าไอ้ถนนเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์อะไรแต่ว่าการที่คุณเดินเข้ามาในที่แล้วแบบว่าถ่ายในตัวบ้านในที่อะไรเงี้ยคือเข้ามาในที่บ้านเราอะไรเงี้ยใช่ปกติเนี่ยผมเปิดให้เด็กๆ เข้าอยู่แล้วนะเพราะผมชอบเห็นเด็กแบบเล่นน้ำเล่นอะไรเล่นเจ็ตสกีใครก็ขี่ไปผมไม่ได้ห่วงอยู่แล้วแต่ว่าคือพอมันทำงานแล้วมันเริ่มมีคนอื่นอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบขอความส่วนตัวนิดนึงตรงที่ไอ้การที่แบบว่าถ่ายข้างในมันยังไม่ไหลแต่พอแบบว่าบอกสถานที่หรือว่าตอนหลังเนี่ยคือใช่แจ้งพิกัดแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สมควรนะแล้วก็สำคัญสุดตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบว่าพอถ้าคนนึงทำได้เนี่ยมันเป็นการทำตามปากต่อปากมันจะเป็นการที่แบบว่าพวกคุณจะลืมนิสัยที่ว่ามันไม่ดีมาแล้วก็มาทำคือตอนนี้มันจะเริ่มเป็นแบบว่าพอเขารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะมานะการบินจะมาทุกคนเริ่มทำเป็นขับรถเข้ามาในบ้านผมขับรถเข้ามามองไปไม่แก้ก็คือขับเข้ามามาแบบมาเพื่ออาจจะได้ดูนะพวกคุณอาจจะรักอาจจะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะขอตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหน่อยมันไม่ควรที่จะทำเป็นขับรถเข้ามาในที่หรือมากลับรถมาอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นตัวผมจะไม่ทำอะไรเงี้ยครับจริงๆนะรู้ไหมว่าคนรักเขามากมากกลัวเขาจะสูญเสียความเป็นธรรมชาติไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าใครกลัวเรื่องนี้รวมถึงตัวผมนะก็ไม่ต้องทำงานนะนี่คือเรื่องจริงใช่ป่ะถ้าใครที่ผมพูดจริงใช่ป่ะล่ะถ้าคุณพร้อมที่จะมาตรงนี้แลกกับคนที่มายืนรอคุณเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะมันต้องเหนื่อยแน่นอนมันต้องแลกอะไรมันต้องเลิกงานแล้วยังต้องเจอกับพวกเขาถ้าใครรับไม่ได้หรือตัวผมวันไหนรับไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ต้องสนับสนุนกันในเรื่องพวกนี้ครับใช่ว่าหลังจากเมื่อวานพิสูจน์แล้วเขามีความสุขมากมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้รับจากทุกคนมากมายที่มาหาเขามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับผมมันมีทั้งความบังเอิญมีทั้งดวงทั้งจังหวะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องเก็บมันเอาไว้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนให้ได้นานที่สุดครับใช่อันนี้อยากถามเรื่องลีลาการไลฟ์ตอบเรียกแบบแฟนๆมาดูเรียกลูกค้ามาดูเนี่ยเรามีลีลาอะไรยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่าตัวผมกับเขาเนี่ยไม่ได้มีลีลาอะไรหรือเก่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะบอกให้ว่ามันเป็นความโชคดีอย่างเดียวเลยผมไม่ชอบการที่พูดว่าใครตัวผมเก่งหรือแบบมาทำอะไรได้ผมบอกแค่ว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะโอกาสแล้วก็ดวงที่มันแบบน่ารักอ่ะมันดีแล้วมันมีแบบว่าคนมาคอยซัพพอร์ตเยอะมากๆผมขอยกให้มันเป็นเรื่องที่ว่าคนมาขอบคุณคนที่แบบมาคอยซัพพอร์ตเราดีกว่ามาคอยดูเราสองคนมาคอยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับมันไม่ได้เป็นความที่ว่าใครอยู่ดีเก่งหรืออะไรแล้วมาทำได้มันเป็นความที่แบบที่ทุกคนให้ใจเราเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยตัวผมจริงๆเวลาไลฟ์ก็อยากจะแบบโวกเวกโวยวายนะแต่แบบคิดว่าตรงไหนเป็นเสน่ห์ของเราที่ทำให้แบบแฟนๆแบบเข้ามาคลิกดูเข้ามาความถ้าสำหรับตัวผมนะฝั่งผมก็คือมีความจริงๆของผมอะที่ผมได้แสดงออกไปแล้วมันก็แบบเรียนรู้ไปด้วยกันในหลายๆเรื่องหรือถึงจะมีหลายๆเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้บอกอยู่ข้างหลังว่าเราสวีทกันแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็หยอกแต่มันก็คือเรายังแบบว่าต่างคนเนี่ยอยากมอบความสุขให้ทุกคนได้เห็นเราก็จะพยายามน่ารักให้ทุกคนได้เห็นนานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนกันอะไรเงี้ยครับเพราะยิ่งการมีมาอยู่ด้วยก็ยิ่งมีความน่ารักเพิ่มขึ้นใช่ใช่ผมรู้สึกว่าแบบที่ผมบอกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมมีความสุขในการทำงานมากขึ้นจากที่แบบเราไม่อยากทำงานและไม่อยากทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้ทำงานกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอยากทำงานด้วยมันคงเป็นอะไรที่แบบโชคดีแล้วก็เป็นมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเออ
ย่างนี้ตอนที่เขาไปไลฟ์ที่บ้านเราเขาเจอน้องๆเราอย่างพวกน้องสัตว์ไม่พวกนี้ผมจะแยกไว้ผมก็มีไม่พาทัวร์ไปหน่อยหรอว่าไม่มีใช่เหมือนเขากลัวพวกงูครับผมจริงๆแต่ผมแกล้งบ่อยนะเวลาผมแต่งหน้าผมก็จะบอกล่ามแบบผมจะพูดแบบเวลาส่วนตัวผมมาเวลาผมอยู่ผมจะเป็นคนพูดนิ่งๆอะไรผมจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้มันต้องมีการแบบมีฉากที่แบบอุ้มงูนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนงูหลายคนชอบที่ผมแบบว่าเลี้ยงไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคือเขาตกใจมากนะแต่ว่าเขาก็รู้สึกแบบว่าเกรงใจอ่ะคือแบบอยากแบบมันต้องทำงานก็คือแบบเหมือนสปิริตในการทำงานที่ดีอะไรเงี้ยเราก็แบบจะมีแซวเล่นว่ามันไม่กัดหรอกแต่มันก็เคยกัดผมอยู่บ้างอะไรเงี้ยแกล้งเขาแล้วให้ล่ามแปลมันก็จะดูจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่มีวางแผนเพื่อที่จะไปรู้จักเพื่อนร่วมโลกของไม่มีผมเป็นคนที่แยกเลยพี่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าใครไม่ได้ชอบอะไรหรือแบบผู้หญิงไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เอาไปแขวนคอเหมือนเราแกล้งเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกลียดเอาอะไรเงี้ยเขามีทำใจไปล่วงหน้าไหมเพราะก็รู้ไลฟ์สไตล์เราเป็นคนยังไงเขาคงยังไม่ได้รู้มากเพราะจริงเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้พูดเยอะเราไม่ได้พูดแบบใช่เราให้เห็นในมุมอื่นๆมากกว่าอะไรเงี้ยใช่เขาเป็นแฟนกันเขาก็ต้องรู้จักเพื่อนร่วมโลกถ้าอนาคตเป็นยังไงก็เดี๋ยวหนีไม่พ้นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้คงได้เห็นอุ้มงูอุ้มตัวเงินตัวทองอะไรแบบนี้ครับผม